นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัทธวุตตาอภิธรรมทานจตุธาปรมัตถโตจิตตังเจตสิกังรูปังนิพพานมิติสัพพทาติติขอนอบน้อมแด่พระรมศาสตราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ได้ตรัสรู้ยยธรรมทั้งหลายโดยพระองค์เองไม่มีผู้เปรียบปานพร้อมด้วยพระสัทธรรมและคณะพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายขอกราบถวายความเคารพอย่างสูงสุดแด่สรีระของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโรซึ่งเป็นบุพกาจารย์ของอัตมภาพอย่างสูงยิ่งขอถวายความเคารพแด่พระมหาเถรานุเถระน้องๆสามเณรขอเจริญพรถึงแม่ชีโยคีนักศีลนักบุญผู้ได้มาร่วมฟังเทศน์ฟังธรรมในวันนี้วันโกนเนาะพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระการได้ฟังธรรมตามการก็นับว่าเป็นมงคลวันนี้อาตมาได้ขึ้นนิเคปบทว่าตัทธวุตตาอภิธรรมมัฏฐาจตุธาปรมัตถโตจิตตังเจตสิกังรูปังนิพพานมิติสัพพถาแปลใจความว่าในคำว่าอภิธรรมมัฏฐาสังคหานั้นเมื่อว่าโดยปรมัตถธรรมแล้วไม่ว่าประการใดๆย่อมมีเนื้อความของพระอภิธรรมอยู่เพียง4ประการคือจิตเจตสิกรูปนิพพานอันนี้ก็เป็นการรจนาของพระอนุรุทธาจารย์ผู้รวบรวมพระอภิธรรมในพระไตรปิฎกนะไว้เป็นอภิธรรมมัฏฐสังคหะหมายว่าย่อเนื้อความของพระอภิธรรมจากพระไตรปิฎกเอามาเป็นแบบเรียนในประเทศไทยก็มีที่เรียนศึกษากันตามแบบของพระอนุรุทธาจารย์เรียกว่าอภิธรรมมัฏฐสังคหะมี9ปริเฉด9ชั้นก็มีนักศึกษาของวัดพระธาตุศรีจอมทองทั้งพระภิกษุสามเณรแม่ชีโยคีหลายสิบท่านก็ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วก็จบอภิธรรมบัณฑิตเป็นส่วนมากพอดีใกล้จะสอบเนาะเดือนธันวาคมวันที่3ธันวาคมก็มีการสอบปลายปีแล้วอภิธรรมก็ต้องเตรียมตัวเพื่อทำการสอบเลื่อนชั้นไปอีกชั้นหนึ่งอาตมาก็เลยมายกเรื่องอภิธรรมมัฏฐสังคหะเรื่องปรมัตถธรรมจิตปรมัตถ์เจตสิกปรมัตถ์รูปปรมัตถ์นิพพานปรมัตถ์ก็เพื่อมาอธิบายให้คณะศรัทธาญาติโยมได้ฟังว่าเรื่องของพระอภิธรรมก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวจริงๆก็เรื่องอยู่ในกายจิตของเรานี่เองพอเราฟังอภิธรรมเรื่องปรมัตถ์โอ้โหมันยากเหลือเกินพอรู้ว่าปรมัตถ์มันยากเนาะแต่มาวันนี้ก็เลยบอกท่านพระครูเต๋าว่าเออมาบรรยายธรรมเนาะไม่ถึงกับการแสดงธรรมภาวนาธรรมะก็ลำบากเพื่อจะบรรยายเรื่องอภิธรรมให้พอเข้าใจพอได้ใจความว่ามันคืออะไรมันเป็นเรื่องราวมาอย่างไร
เราก็ได้ยินแต่การสวดพระอภิธรรมในงานบำเพ็ญกุศลศพนะไม่ว่าของพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็มีการสวดอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ในงานศพของประเทศไทยทั่วไปก็ใช้อภิธรรมเจ็ดคัมภีร์เป็นบทสวดถามว่าเอามาจากไหนเอามาตั้งแต่สมัยพระรมโกศในกรุงปลายกรุงศรีอยุธยาท่านก็มาคิดว่าจะทำงานพระราชทานเพลิงศพเพื่องานบำเพ็ญกุศลศพของพระราชบิดาพระราชมารดาเนี่ยอย่างสูงสุดเนี่ยทำยังไงก็เมื่อได้ศึกษาในพระไตรปิฎกก็เห็นว่าพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงไปโปรดจริงไปโปรดเทวดาในสวรรค์ชั้นที่7ไอ้ในชั้นที่2นะในพรรษาที่7มันไปโปรดเทวดาและพรหมทั้งหลายนะที่คนเขาพูดกันว่าไปโปรดพุทธมารดานะมันผิดจริงๆไปโปรดเทพพรหมทั้งหลายตามพุทธประเพณีของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้ธรรมแล้วก็ไปโดยฤทธิ์ไปในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์คือชั้นที่สองพุทธมารดาในสวรรคตเมื่อพระองค์มีพระชนอายุ7วันพุทธมารดาพระนางสิริมหามายาก็สวรรคตจุติดับแล้วปฏิสนธิทันทีไม่มีระหว่างขั้นจิตดับจิตก็ปฏิสนธิอุบัติขึ้นทันทีที่สวรรค์ชั้นดุสิตคือชั้นที่4ไม่ใช่ชั้นที่2งั้นพระองค์เสด็จโปรดชาวเทพพรหมทั้งหลายชั้นที่2ไม่ใช่ชั้นที่4ถ้าเราไปบอกว่าไปโปรดพุทธมารดาก็เป็นการเข้าใจผิดเพราะคนละภพคนละชาติกันแล้วเนาะไปโปรดตามพุทธประเพณีของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พรรษาที่7ก็เทวดาและพรหมทั้งหลายก็จะมารอฟังลานฟังธรรมในแท่นศิลาอาสน์บรรทุกกำพลให้พระบรมศาสดาประทับนั่งถ้าได้ตรัสรู้ธรรมแล้วพรรษาที่7เทวดาเป็นที่รู้กันเทวดานับหมื่นจักรวาลก็จะมาลงมาฟังนี้การที่จะเอาธรรมะขึ้นไปโปรดชาวสวรรค์คือพวกเทพพวกพรหมนะซึ่งเป็นกายทิพย์ก็ต้องใช้ธรรมะชั้นสูงก็เรียกว่าอภิพิเศษธรรมะพิเศษอภิธรรมมันมีวินัยก็มีอภิวินัยวินัยก็คือศีลอภิวินัยก็คือศีลที่สูงกว่าศีลธรรมดาที่เข้มกว่าศีลธรรมดาศีลอันบริสุทธิ์ผุดผ่องไปหาที่ด่างพร้อยไม่ได้เนาะอภิศีลอภิวินัยก็มีธรรมะก็มีอภิธรรมธรรมะที่พิเศษกว่าธรรมะทั่วไปเนี่ยเราจึงได้มาพูดถึงเรื่องการศึกษาพระอภิธรรมทำไมต้องมาศึกษาก็เพื่อว่ารักษาคำสอนที่พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดเทวดาไว้แต่พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จเทศนาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนี่ย1พรรษาพรรษาที่7 1พรรษาการแต่พระที่ลงมาแสดงในโลกของมนุษย์ที่เราได้รู้กันก็คือพระสารีบุตรพระสารีบุตรได้ฟังคำสอนของพระบรมศาสดาด้วยอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์โดยย่อพระแสดงที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์แสดงโดยพิสดารถึง3เดือนในสวรรค์ดาวดึงส์แต่เมื่อแสดงให้กับพระสารีบุตรก็โดยย่อไม่แสดงโดยพิสดารพระสารีบุตรเมื่อได้ฟังธรรมโดยย่อก็เข้าใจเ
ก็มาแสดงให้กับลูกศิษย์ลูกหาของพระสารีบุตรได้ฟังก็เพิ่มเติมขึ้นมาเรียกว่าแสดงไม่ย่อไม่พิสดารแสดงอย่างกลางๆพระลูกศิษย์ของพระสารีบุตร500รูปได้ฟังก็ได้เป็นพระอรหันต์ก็มีปรากฏในพระไตรปิฎกนี่คือเรื่องราวของพระอภิธรรมเจตคัมภีร์ที่พระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกศในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายได้เริ่มการสวดอภิธรรมเจตคัมภีร์ในงานบำเพ็ญกุศลศพพระราชบิดาพระราชมารดาหรือว่าเจ้านายที่อยู่ในรั้วระวังแต่เมื่อชาวบ้านได้รู้ข่าวก็เลยนำอภิธรรมมาสวดในงานศพนี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยเฉพาะแต่เรื่องราวที่ปรากฏในประเทศพม่าอาตมาไม่เคยไปนะแต่ได้รู้จากท่านเจ้าคุณท่านประนอมธรรมารังการโรท่านเจ้าวาดวัดจากแดงท่านไปอยู่มา12ปีท่านก็เป็นพระธรรมาจริยะที่จบจากประเทศพม่าเรื่องอภิธรรมในท่านรู้ละเอียดหมดท่านบอกที่ทางประเทศพม่าเมียนมาเนี่ยเนาะเขาไปสวดวันเกิดนายโยมขึ้นบ้านใหม่วันเกิดงานแต่งงานนี่อภิธรรมพิเศษโอ้โหกุศลธรรมาขึ้นบ้านใหม่นี่ท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณประนอมเนาะพระราชอะไรวชิรบัณฑิตท่านบอกท่านก็ไปสวดบางที7วันนะขึ้นบ้านใหม่นี่พูดวิคหาบดีเศรษฐีนี่ก็นิมนต์พระ7วันด้วยอภิธรรม7คัมภีร์ขึ้นบ้านใหม่ให้โยมพวกเรานี่เข้าใจผิดว่าไปกุศลธรรมาที่ไหนแล้วงานศพที่นั่นนี่มันเฉพาะประเทศไทยมันมีเฉพาะประเทศไทยไม่รู้ประเทศอื่นก็เอาอย่างหรือเปล่าถ้างานวันเกิดเนี่ยอาตมาไม่เคยจัดวันเกิดเนาะก็เคยกล่าวกับท่านเจ้าคุณพระอาจารย์วัดลำเปิงก็บอกว่าถ้าผมจะจัดวันเกิดผมก็จะนิมนต์พระสวดอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์แขกเหลือก็คงงงนะกุศลธรรมากุศลวันเกิดเนาะวันอายุวัฒนะมงคลทำไมใช้อภิธรรมก็อภิธรรมธรรมที่พิเศษยิ่งพิเศษกว่าธรรมอื่นเขาจึงใช้ขึ้นบ้านใหม่กันแต่งงานงานอะไรที่ประเทศพม่าเมียนมาเนี่ยแหละโดยการรับรองของท่านเจ้าคุณประนอมธรรมารังการงเจ้าวาดวัดจากแดงอาตมาก็เคยไปพักที่นั่นไปเคยไปช่วยเหลืองานของท่านบ่อยนี่คือความเป็นจริงที่เราเห็นมีความแตกต่างและเราก็เชื่อกันว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นี่เป็นงานสวดศพจริงๆมันไม่ใช่เพราะนั้นเรื่องที่เราจะศึกษาอธิบายกันไปเนี่ยก็เพื่อให้เข้าใจความจริงว่าจิตของเราเนี่ยเราก็มาคิดดูว่าจิตของเราเนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันจิตเรามันเป็นยังไงเราไม่มีจิตแล้วอยู่ได้ไหมเนี่ยจิตปรมัตถ์ความจริงของจิตจริงแท้ปรมัตถ์คือความจริงแท้จิตของอาตมาภาพนี่ไม่มีจิตก็แสดงธรรมไม่ได้ร่างกายนั่งก็เรียกว่าเป็นศพหลวงพ่อไปแล้วนะก็เหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ท่านก็ไม่มีจิตท่านมีแต่รูปก็คือร่างกายนี่รูปปรมัตถ์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ยังอยู่ไหมยังอยู่ก็เราก็เห็นกันอยู่นี่แหละนั่นแหละรูปปรมัตถ์ความจริงแท้ของรูปคือร่างกายแต่ไม่มีจิตปรมัตถ์นี่พวกเรานี่มีจิตปรมัตถ์ถ้าถามโยมที่มาปฏิบัติธรรมทำให้จิตมันสงบค่ะจิตอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตัวค่ะเงี้ยจิตอยู่ที่ตัวอยู่ตรงไหนโยมก็อยู่ที่ใจค่ะอ้าวแล้วเขาไปเปลี่ยนหัวใจใหม่แล้วเปลี่ยนใจไปด้วยหรือเปล่า
เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนหัวใจเทียมแล้วนะโยมนะเออก็เราไปเข้าใจผิดว่าจิตมันอยู่ที่ตัวอยู่ที่ใจมันไม่ใช่ตาเรามองเห็นก็เพราะมีจิตมีจักษุวิญญาณนะหูได้ยินเสียงก็มีจิตมีจักษุวิญญาณจิตโสตวิญญาณจะมาแสดงธรรมได้ก็เพราะมีจิต ไม่งั้นแสดงธรรมไม่ได้เพราะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานร่างกายเป็นแค่ธาตุดินน้ำลมไปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ร่างกายก็เหมือนอย่างนั้นไม่รู้เรื่องแล้วไม่มีจิตก็คือมีแต่ธาตุดินน้ำลมไปพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็ยังมีธาตุดินน้ำลมไปยังเหลืออยู่ที่เราได้เห็นกันเนี่ยเราก็มีธาตุดินน้ำลมไปเนี่ยใช้ลมหายใจกินน้ำเผาผ่านอาหารด้วยความเย็นความร้อนถ้านำร่างของพระเดชพระคุณหลวงปู่ไปถวายเพลิงพระเพลิงลงก็เหลือแต่เท่าฐานก็เป็นธาตุดินเป็นธาตุอะไรไปเรื่อยร่างกายเราก็มีแค่นี้เองนั่นแหละรูปปรมัตถ์ความเป็นจริงของรูปร่างของเรามันเป็นอย่างนี้เรามีจิตมีกายก็เรียกว่ามีรูปมีนามร่างกายคือรูปจิตคือนามนามมาทำจิตมันเป็นยังไงมีรูปร่างสีสันวรรณะไหมมันไม่มีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยพิสูจน์ได้หมดเรื่องรูปเรื่องร่างกายโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพิสูจน์ได้หมดแต่พิสูจน์เรื่องจิตไม่ได้นะโยมไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนจิตมันเป็นยังไงกระทั่งการปฏิสนธิสู่ครรภ์บรรดาเนี่ยทางแพทย์ก็พิสูจน์ว่าไปเหมาว่าเชื้อพ่อนะคือมนุษย์มันไม่ใช่มันแค่ธาตุดินน้ำลมไฟนะโยมรังไข่แม่ที่สุกแล้วก็ไม่แค่ธาตุดินน้ำลมไฟแค่นั้นเองทั้งสองอย่างไม่มีจิตก็ไม่ใช่คนก็เป็นแค่เชื้อกับไข่แม่ที่สุกแล้วเพราะเราจะมีเป็นชีวิตเป็นมนุษย์ขึ้นมาได้จิตเราต้องปฏิสนธิไปสู่วันนั้นพร้อมกันหลักฐานได้จากไหนได้จากพระรมศาสราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปฏิสนธิสู่ครรภ์บรรดาเมื่อวันเพ็ญเดือน8เมื่อเชื้อพ่อสู่รังไข่แม่ที่สุกแล้วจิตท่านดับจากสวรรค์ชั้นดุสิตจุติดับแล้วปฏิสนธิสู่ครรภ์พุทธมารดาวันเพ็ญเดือน8ไม่ใช่วันเพ็ญเดือน6ปฏิสนธิจิตแปลว่าการอุบัติขึ้นของจิตโดยอาศัยเชื้อพ่อเป็นร่างกายอาศัยไข่แม่เป็นอาหารนั่นแหละจึงได้เจริญเติบโตด้วยการอยู่ในครรภ์บรรดา10เดือนจึงประสูติการเมื่อวันเพ็ญเดือน6คือวันวิสาขบูชาสูติแปลว่าไหลไหลจากครรภ์บรรดานิยมทรงอธิบายในครรภ์บรรดาตั้งแต่วันแรกร่างกายเราเนี่ยหรือของพระบรมศาสดาพระสัมมาเจ้าก็เช่นเดียวกันพระองค์อธิบายในพระไตรปิฎกรูปร่างเหมือนน้ำมันงามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นครั้งแรกนี่ท่านระลึกชาติได้สัปดาห์แรกใสเหมือนน้ำมันงามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นหรอกสัปดาห์ที่สองเหมือนน้ำล้างเนื้อจากน้ำใสเหมือนน้ำมันงาเป็นน้ำล้างเนื้อจากน้ำล้างเนื้อสัปดาห์ที่สามเป็นชิ้นเนื้อสัปดาห์ที่สี่เป็นก้อนเนื้อทรงไข่ไก่ร่างกายของเราเนี่ยเป็นทรงไข่ไก่เป็นก้อนเนื้อสีแดงสัปดาห์ที่5จึงแตก
ออกเป็นห้าปุ่มเรียกว่าปัญจสาขาเนี่ยมีศีรษะมีแขนสองมีขาสองสัปดาห์ที่หกที่เจ็ดเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเพศต่างๆก็ปรากฏทำไมพวกเราต้องมีรูปร่างอย่างนี้ต่างกันไปอย่างนี้ก็ด้วยแรงของกรรมที่มากับจิตนั่นแหละเราทำอะไรไว้ในอดีตการในอดีตชาติก่อนจะมาสู่คันบรรดากรรมได้ซัดมาสู่คันบรรดาก็เพราะว่าบิดามารดาคือสายเลือดเดียวกันแม้แต่พระบรมศาสดาพระสัมมาเจ้าผู้เป็นพุทธมารดาคือพระนางสิริมหามายาก็คือพระนางผุสดีพระมารดาของพระเวสสันดรพระเจ้าสุทโธทนะก็คือพระเจ้าสนชัยพระราชบิดาของพระเวสสันดรนี่คือสายเลือดเดียวกันนะโยมไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวเราไปเกิดนอกสายเลือดสายเลือดเดียวกันแล้วเราได้เป็นมนุษย์ไม่บ้าใบ้บอดหนวกไม่พิกลไม่พิการไม่ปัญญาอ่อนไม่เป็นโรคเอ๋ยอย่างวันนี้ด้วยมีสติมาอาตาปิสัมปชาโนสติมาไม่มีสติมามาเป็นมนุษย์มนุษย์สมบัติอย่างวันนี้ไม่ได้มีศีลห้ามามานั่งฟังธรรมของพระองค์ศาสดาพระสัมมาเจ้าไม่ใช่มากันง่ายนั้นพระองค์จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอท่านจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี่คือเป็นพระวาจาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะปรินิพพานเป็นพระวาจาครั้งสุดท้ายเป็นปัจฉิมเทศนาก็ได้ปฐมเทศนาคือธรรมจักรกับปวัตนสูตรนี่คือปัจฉิมสุดท้ายเป็นพระวาจาครั้งสุดท้ายท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้พร้อมเถิดอาตมาก็เอาเรื่องความไม่ประมาทไปให้สอบอารมณ์ให้กับคณะศรัทธาญาติโยมได้ฟังขับรถขึ้นรถหรือว่ามีอันตรายเมื่อไหร่เราไม่ประมาทแต่ว่าพอเราสบายใจนะปลอดภัยแล้วเราก็ประมาทนั้นเป็นมนุษย์เนี่ยแปลว่าใจสูงมาจากมนะมโนก็ใจอุสยะสูงมนุษย์ใจสูงเพราะมีสติสูงกว่าใครก็สูงกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเราเป็นมนุษย์สมบูรณ์มีสติใจสูงถ้าเราไม่มีสติแล้วใจเราจะสูงได้ยังไงมันมีปัญหาตรงนี้อันนี้คือความจริงที่จะต้องมาอธิบายบรรยายให้ท่านทั้งหลายได้ฟังก็ให้เข้าใจว่าร่างกายของเรามีจิตปรมัตถ์ความเป็นจริงของจิตแล้วก็มีร่างกายก็คือรูปปรมัตถ์ความเป็นจริงของรูปร่างกายเราต้องเสื่อมสลายไปเป็นปกติธรรมดาของมันนะพระเดชพระคุณหลวงปู่ยังไม่เสื่อมสลายไปเพราะรักษาไว้ด้วยยาเคมีนะถ้าเราจะรักษาแบบนี้ก็ได้ให้ลูกหลานเขารักษาไว้แต่ยังไงก็ต้องเสื่อมสลายไปนะแผ่นดินนี้โลกนี้ก็เสื่อมสลายไปปกติของมันธรรมดา10ปี20ปีเนี่ยเป็นยังไงก็เปลี่ยนแปลงไปเสื่อมสลายไปนี่คือร่างกายของเรารูปทีนี้จิตของเราเนี่ยมันไม่มีเฉพาะจิตอย่างเดียวมันมีตัวสำคัญที่พระองค์ตรัสราพระสัมมาเจ้าเรียกว่าเจตสิกเจตสิกนี่มันเกิดพร้อมกันในจิตของเราเนี่ยแล้วก็ดับพร้อมกันมีอารมณ์เดียวกันกับจิตอาศัยวัตถุเดียวกันกับจิตเกิด
โอ้โหเราก็ฟังแล้วมันก็งงไหมจิตมีเจตสิกอยู่ด้วยกันดับด้วยกันเกิดด้วยกันมันเป็นยังไงก็ขอให้เรามองดวงไฟดวงไฟนั้นมันมีสองอย่างคือมีไฟกับมีแสงไฟนะโยมถ้าไม่มีไฟก็ไม่มีแสงไฟเปิดไฟก็มีแสงไฟดับไฟแสงก็ดับไฟก็ดับเพราะนั้นจิตของเราก็เหมือนไฟแต่มีตัวแสงของมันที่อยู่ในจิตนั่นนะเขาเรียกว่าเจตสิกตัวช่วยปรุงแต่งอารมณ์ของเรานะจะแปลว่าเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันมันก็ฟังแล้วก็งงในตัวเจตสิกเนี่ยมีอีก3ส่วน3กองจิตเนี่ยเรียกว่าวิญญาณขันธ์นะเจตสิกมีเจตสิกขันธ์3พุทธเจ้าแบ่งออกเป็น3ส่วนของเจตสิกคือส่วนเวทนาเวทนาขันธ์เวทนาขันธ์ก็คือตัวที่มันเป็นความสุขเรียกว่าสุขเวทนาตัวที่เป็นความทุกข์เจ็บปวดกับทุกเวทนาเดี๋ยวตอนนี้เราเป็นไงเฉยๆอุเบกขาเวทนาเนี่ยคือความรู้สึกอารมณ์ของเราเป็นอย่างเงี้ยเวทนามันเป็นอย่างนี้ลักษณะอย่างเนี้ยพุทธเจ้าก็แบ่งว่าเนี่ยมันเป็นส่วนของเวทนานะไอ้ความรู้สึกอารมณ์ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมันอยู่ในจิตนั่นแหละมันไปแยกกับจิตไม่ได้ว่ามันเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันอีกส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าสัญญาสัญญาขันธ์ความจำได้หมายรู้ที่ทุกคนฟังอาตมาได้ก็เพราะจำได้พูดอย่างนี้จำได้เรื่องนั้นจำได้เรื่องนี้จำได้ฟังรู้เรื่องถ้าจำไม่ได้ก็ฟังไม่รู้เรื่องจำคนนั้นได้จำคนนี้ได้จำใครต่อใครได้เขาเรียกว่าความจำได้ไหมรู้จำถึงอดีตก็ได้อนาคตก็ได้นึกไปข้างหน้าก็ได้เพราะจิตของเรามันจำได้มากมายในตัวจิตเนี่ยมันจึงจำเรื่องราวต่างๆในอดีตชาติของเราเนี่ยมากมายมหาศาลเพราะเราไม่ได้ตายจริงการตายของพวกเรานี่เรียกว่าสมมุติมรณะมันไม่ได้ตายจริงมันตายหลอกๆแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยอาจจะเป็นสมุดเฉดมรณะก็ได้คือตัดรอนไปเลยสมุดเฉดตัดแต่เราก็ไม่รู้ถ้าเราจะรู้เราก็ต้องเข้าถึงจิตของพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้ได้ว่าไปถึงไหนก็ดับจริงเหมือนไฟดับไม่มีเชื้อแต่พวกเราเนี่ยมันมีเชื้อก็ต้องไปแรงกรรมมันก็ซัดพวกเราไปต่อเราจำเรื่องอดีตต่างๆมามากมายมหาศาลเพียงแต่เราจำได้ไม่ได้พระบรมศาสดาพระสัมมาเจ้าจำความได้เพราะสงบมันนั่งสมาธิใต้ต้นสีมาโพเนี่ยเมื่อความสงบเกิดขึ้นความจริงก็ปรากฏได้จากความสงบเกิดขึ้นปัญญาก็ปรากฏเห็นความจริงของธรรมชาติมันเป็นยังไงเรียกว่าสัญญาขันธ์ อีกส่วนหนึ่งของจิตก็คือสังขารขันธ์ตัวปรุงแต่งปรุงแต่งจิตใจ นี่เราจึงเนี่ยมาบอกให้รู้ว่าจิตปรมัตถ์จิตความจริงของจิตกับเจตสิกปรมัตถ์ความจริงของเจตสิกก็คือมีความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆหรือว่าความจำได้ไม่รู้แล้วก็ปรุงแต่งชอบไม่ชอบนี่ตัวสังขารปรุงแต่งสังขารและขันธ์แล้วก็ร่างกายของเราตอนนี้เรานั่งอยู่เนี่ยเราก็มีจิตแล้วเราก็มีเจตสิกมีความรู้สึกแล้วก็เราก็มีตัวความจำแล้วก็ตัวที่เราเห็นเราได้ยินได้ฟังแล้วชอบไม่ชอบหรือเฉยๆก็ปรุงแต่งไปจะฟังต่อหรือไม่ฟังก็เฉยๆไปเพราะเรามีตาก็คือรูปคือร่างกายของเรามองเห็น
าเรามองเห็นอะไรลมมองเห็นไหมลมเอ๋ยจะพัดไปพัดมาเนี่ยมองเห็นลมไหมยอมมองไม่เห็นนะเสียงอาตมาเนี่ยยอมเห็นไหมเสียงเพลงเสียงเครื่องแอร์ดังขึ้นมาเนี่ยได้ยินเสียงมันแต่ว่าเห็นตัวมันไหมเป็นยังไงเนี่ยกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นเราก็ไม่ได้รู้ว่ากลิ่นมันรูปร่างมันเป็นยังไงนั้นตาเราไม่เห็นพวกนี้แต่หูเราได้ยินเสียงจมูกเราได้กลิ่นลิ้นเราได้ชิมรสเปรี้ยวหวานมันเค็มเราไม่รู้ไอ้เปรี้ยวหวานมันเค็มสีมันเป็นสียังไงแม้แต่เขาจะไปเติมสีนั้นสีนี้กันไปเองนั้นตาเราต้องมองเห็นสีเท่านั้นเนี่ยสีนี่ในสถานที่นี้เนี่ยงดงามเนี่ยขึ้นมาเพราะการตกแต่งวิจิตรพิสดารเนาะเราดูแล้วชื่นชมยินดีในสีต่างๆเราเห็นสีจึงได้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีสีเราไม่เห็นเลยนะตาต้องเห็นสีหูต้องได้ยินเสียงจมูกต้องได้กลิ่นลิ้นต้องได้ชิมรสร่างกายเราก็สัมผัสความเย็นความร้อนความเย็นความร้อนเป็นตัวยังไงเราไม่รู้แต่เราสัมผัสด้วยร่างกายเราก็รู้นี่มันร้อนนี่มันเย็นรู้ด้วยอะไรด้วยจิตถ้าไม่มีจิตมันก็ไม่รู้เรื่องนะตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินเสียงจมูกก็ไม่ได้กลิ่นลิ้นก็ไม่ได้ชิมรสร่างกายเผาแล้วยังไม่รู้ร้อนหรือเปล่าเนาะเอาไปเผาก็ไม่รู้ร้อนหรือไม่ร้อนเพราะตอนไม่มีจิตแล้วเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ตอนอยู่ในตู้กี่วันกี่เดือนท่านก็ไม่รู้เรื่องแล้วเพราะจิตท่านไม่มีแล้วเนี่ยแยกจิตแยกกายตรงนี้ให้มันชัดเจนแล้วเราเรียนอภิธรรมว่ามันเรื่องอะไรก็จิตปรมัตถ์กับจิตเราเนี่ยนะจิตโดยแท้ของเราเป็นไงทำไมถึงต้องมีความโลภอยากได้อยากไม่อยากเป็นเพราะมีตามองเห็นมองเห็นแล้วมันอยากได้หูได้ยินเสียงว่าเขาจะแจกโน่นแจกนี่เอาเขาจะแจกเงินหมื่นหนกอยากได้ได้กลิ่นหอมโน่นหอมนี่เราอยากได้สัมผัสมันอยากได้นะก็ได้ไม่อยากได้ความร้อนอยากได้ความอบอุ่นความเย็นพอดีร่างกายแล้วก็อยากได้ตัวอยากกิเลสตัณหามันเกิดจากร่างกายของเราได้สัมผัสนี่แหละถามว่าอยากได้ก็มีมหาศาลไอ้ไม่อยากได้มีไหมมีไอ้สิ่งที่ไม่ดีนะเราอยากได้ไหมมันไม่อยากได้นะโรคมะเร็งเราไม่อยากได้เนาะสตีฟจ็อบเนี่ยโอ้ยมีเงินไม่รู้กี่แสนล้านซึ่งนับถือศาสนาพุทธนะสตีฟจ็อบเจ้าของไอโฟนอะไรเงี้ยเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยอายุ50กว่าก็มาลำพึงลำพันว่าเรามีเงินไม่รู้เท่าไหร่มหาศาลจะไปจ้างใครมาเป็นมะเร็งแทนเราสักคนก็ไม่มีใครรับนะเอ้าคุณไปทักแสนล้านเนาะช่วยมาเป็นมะเร็งแทนเราหน่อยใครจะไปเอาไม่เอานะแสนล้านยังไม่เอาเลยขอให้เป็นมะเร็งแทนไม่ยอมอาตมาก็ไม่เอา นี่แหละมันไม่อยากได้ไอ้ที่อยากได้มันโอ้โหอยากได้แล้วก็มันมีไม่อยากได้ด้วยเนี่ยไอ้ตัวโลภะตัณหาราคะนี่แหละไอ้ที่เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดก็ไอ้ตัณหาราคะนี่แหละถ้าไม่มีตัณหาราคะมันจะมีลูกขึ้นมาได้ยังไงนี่แหละคือความจริงรู้จักตัวตัณหาราคะกิเลสตัณหาราคะมันคือตัวนี้แหละไม่งั้นเรามาเกิดได้ยังไงแม้แต่บรมศาสดาพระมหาเจ้าก็อุบัติขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีกิเลสตัณหาราคะมาได้ยังไงอ่ะเชื้อพ่อสู่รังไข่แม่ได้ยังไงนี่คือความจริงที่มันปรากฏแล้วก็ปรากฏในพระไตรปิฎกไม่ใช่เอาตมามาพูดลอยๆ
อาตมาทำเรื่องนี้ทำดุสฎีนิพนธ์เรื่องนี้โดยเฉพาะปฏิสนธิวิญญาณในพุทธศาสนาเถรวาทก็ดูปฏิสนธิวิญญาณของใครพระอรหันต์ของพุทธเจ้ามาจากไหนไปยังไงมายังไงท่านเป็นผู้วิเศษในโลกนี้ที่เรายกย่องทั่วโลกยกย่องท่านเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์เหมือนเราเราก็เป็นมนุษย์เราก็มีบิดามารดาไม่งั้นจะมาเป็นมนุษย์ได้เหรอท่านพระรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าบิดามารดาก็เหมือนพระอรหันต์ของลูกใครฆ่าบิดามารดาก็เท่ากับฆ่าพระอรหันต์เช่นเดียวกันแม้แต่บิดามารดาจะเป็นโจรมหาโจรก็ลูกจะเป็นตำรวจก็ฆ่าพ่อก็ถึงกับฆ่าพระอรหันต์เหมือนกันเพราะเราเป็นมนุษย์ได้เพราะมีพ่อมีแม่ไอ้ร่างกายที่นั่งอยู่นี่ของพ่อเลือดก็คือของแม่นี่คือความจริงที่มันปรากฏนั้นคนจีนเนี่ยเขาจริงประสบความสำเร็จกันมากเพราะเขารู้ว่าผู้มีพระคุณสูงสุดในชีวิตเขาคือบิดามารดานี่แหละคือความจริงที่มันเราได้เห็นกันเนี่ยคนที่เสือผืนหมอนใบลากจนกันมาแล้วก็มาเป็นมหาเศรษฐีเป็นนายกรัฐมนตรีกันในประเทศไทยแม้แต่ทุกวันนี้เราได้ฟังจากปากของคนจีนที่ประสบความสำเร็จแล้วโอ้บุญเขาได้จากพ่อแม่เขาดูแลพ่อแม่ด้วยชีวิตนี่คือแสงสว่างของมนุษย์ที่เราต้องชดใช้กรรมเก่าที่พระบรมศาสดาพระสัมมาเจ้าบอกเติบโตขึ้นมาใช้กรรมเก่าซะก่อน อย่าไปหากรรมใหม่ไม่ทันไรไปหากรรมใหม่นะมีลูกมีสามีมีภรรยากันใหม่มัวแต่ห่วงลูกภรรยาสามีกันอยู่แล้วก็ไม่ได้มีเวลาดูแลพ่อแม่นี่คือหัวใจในการเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ขึ้นมาแล้วเป็นมนุษย์ได้เพราะอะไรไม่รู้ว่าไม่รู้อวิชามันเกิดขึ้นก็เพราะไม่รู้นี่แหละทั้งความจริงมันก็เห็นกันอยู่อย่างนี้ร่างกายเราก็แค่ธาตุดินน้ำลมไฟเราก็ไม่รู้ใช้ลมหายใจอยู่ทุกวันก็ไม่รู้กินน้ำทุกวันก็ไม่รู้ทานอาหารเข้าไปไม่เผาผลาญด้วยความเย็นความร้อนธาตุไฟจะอยู่ได้ยังไงไม่รู้ไปเผาคนเผาศพต่างๆก็เหลือเท่าฐานก็ธาตุดินก็แค่นั้นแต่เราก็ไม่รู้อีกไม่รู้ว่าร่างกายเราคือธาตุดินน้ำลมไฟก็เห็นกันอยู่อย่างนี้แต่เราไม่ยอมรับมันจึงเรียนอภิธรรมกันไปไม่ได้ไม่ใช่แม่ชีอภิธรรมบัณฑิตก็มาบอกให้ฟังบอกโอ้มันยากเหลือเกินก็มันยากก็เพราะเราไม่ยอมรับอาตมาก็จะถามคนมาสอบอารมณ์ทุกวันโยมเกิดมาทำไมบอกเกิดมาใช้กรรมค่ะเกิดมาสร้างความดีค่ะเกิดมาใช้กรรมแล้วโยมไปทำกรรมอะไรไว้ไม่รู้ค่ะไม่รู้แต่รู้ว่าจะเกิดมาใช้กรรมเกิดมาสร้างความดีแล้วสร้างหรือเปล่าความดีอาตมาก็บอกความจริงมันก็ปรากฏชัดอยู่แล้วว่าปู่ย่าตายายเขาไปไหนก็หมดเมื่อร้อยปีเนี่ยโลกมนุษย์มันหายไปไหนก็หมดร้อยปีที่ผ่านมาแล้วเรานี่อีกร้อยปีต่อไปหน้าเราจะอยู่กันไปเนี่ยทำไมเราไม่ยอมรับความจริงว่าเราเกิดมาเพื่อตายเนี่ยนี่คือความจริงที่มันปรากฏเพียงแต่ว่าเราไม่ยอมรับมันด้วยความกลัวจะตายนี่แหละทั้งที่เราก็ตายมาไม่รู้นับเท่าไหร่ก็ไม่พ้นพุทธเจ้าบอกเพราะจิตเรามันไม่ได้ตายจริงมันตายโดยสมมุติมันแค่ทิ้งร่างนี้ไปแล้วไปหาร่างใหม่เพราะอะไรเพราะเรายังมีกิเลสตัณหาราคะนี่ก็จะได้พูดสุดท้ายก็คือนิพพานปรมัตถ์นี่ไง
เราไม่ถึงนิพพานนิพพานนิพพานคือพ้นจากกิเลสนิวานะนิพพานมาจากนิวานะนี้คือพ้นวานะคือกิเลสตัณหาพ้นจากกิเลสตัณหาราคะนิพพานก็พ้นพานกับวานะตัณหาราคะไอ้เรามันยังไม่พ้นไงมันยังอยู่อาตมาก็ยังกินฉันอร่อยอยู่เนี่ยเนาะเออว่าจะลดความอ้วนมันก็ยังแม้อร่อยแล้วหยุดไม่ได้เลยใช่ไหมเจออะไรอร่อยมันก็เนี่ยกิเลสเป็นเบาหวานเพราะอะไรชอบหวานชอบทุเรียนนะอ้าวร่างกายมันต้องการไหมล่ะไม่ได้ถามร่างกายว่าต้องการหรือเปล่าไอ้ทุเรียนหวานๆเนี่ยมันไม่ต้องการแต่ใครต้องการกิเลสต้องการเออเปรี้ยวหวานมันเค็มใครต้องการกิเลสต้องการสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้เต้นแรงเต้นกาเพลิดเพลินเจริญใจใครต้องการกิเลสต้องการร่างกายมันไม่รู้เรื่องก็มันก็เป็นแค่ธาตุดินนั้นมาไปจะไปรู้เรื่องอะไรนั่นอภิธรรมก็คือเรื่องของจิตเรื่องของกายเราแค่นั้นเองเรื่องรูปเรื่องนามแค่นั้นเองแล้วก็เรื่องนิพพานเนี่ยถ้าหมดกิเลสก็นิพพานพระอรหันต์แปลว่าไกลจากกิเลสนะโยมแล้วเรามาเปรียบเทียบกับตัวเราเองเป็นไงเราไกลหรือเราใกล้พระอรหันต์ผู้ไกลจากกิเลสเนาะไกลมากแค่ไหนไม่รู้ท่านไกลตลอดชีวิตเนาะแต่เรานี่มันใกล้ตลอดชีวิตยังชอบใจไม่ชอบใจสนุกสนานเฮฮาอยู่เพลิดเพลินเจริญใจอยู่นี่มันเรื่องของกิเลสทั้งหมดจะบอกกิเลสไม่ดีก็ไม่ได้ครับพุทธเจ้าท่านก็เกิดจากกิเลสพระราหุลมาจากไหนก็มาจากกิเลสเออไม่มีกิเลสจะมีราหุลได้ยังไงนี่คือความจริงที่ปรากฏแต่พระองค์ได้มาตรัสรู้ธรรมเพราะได้วิจัยธรรมธรรมวิจยะการวิจัยของโลกให้เกิดจากพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วมันโอ้ยนะมันน่าสมเพชเวทนานอกกวางในอินเดียเนี่ยใครไปก็เห็นอาตมาไปสองครั้งนั่นแหละแต่หมอโรงพยาบาลบอกมองไม่เห็นไอ้คนแก่คนเจ็บคนตายแต่เจ้าชายทิฏฐะไปเห็นเข้าแล้วนั่นมันปรงสังเวชนั้นปรงตกว่าเราก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างนี้เองทำไมเนาะเราต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายท่านสงสัยตรงนี้แต่ท่านไม่ใช่สงสัยชาตินี้แล้วท่านเป็นสงสัยมาหลายแสนชาติหลายล้านชาติแล้วหาคำตอบไม่เจอเอามาชาตินี้ก็ไปหาคำตอบไปทดสอบทดลองดูไปวิจัยดูวิจัยสนามไปทุกทรมานกับพวกพราหมณ์พวกโยคีแบบไหนแบบไหนก็ไปทดลองกับเขาหมดก็ไม่ได้อะไรไปอดอาหารถึง6เดือนก็ยังไม่ได้อะไรก็เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดก็เห็นว่ามันไม่ใช่ทางก็เลยต้องกลับมาแสวงหาหนทางใหม่มาทานอาหารใหม่ฉันพระทหารใหม่เนี่ยพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็อธิบายให้อาตมาฟังว่าเราปวดเราเมื่อยแล้วก็เปลี่ยนหนอขยับหนอเราทุกข์ก็ทุกข์หนอก็เปลี่ยนหนอขยับหนอพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็บอกอ้าวอาตมาถามเองอ้าวหลวงปู่ทำได้เหรอเมื่อยก็เปลี่ยนได้เหรอทำไมไม่ได้ก็พระพุทธเจ้าท่านทนหิวทนอดอาหารไม่ได้ท่านก็กลับมาฉันอาหารนะแล้วก็เอาพระเจ้าเป็นตัวอย่างดิเราทนไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนหนอขยับหนอแต่ขอให้มีจิตที่เรามีสติต่อเนื่องไปไม่ใช่ว่าโอ้ไม่ไหวนี่กิเลสนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็เอาคำว่ารู้หนอรู้หนอเนี่ยเป็นหัวใจธรรมะก็ใช้คำว่ารู้หนอคุณรู้สึกตัวไหมนั่งอยู่เนี่ยนั่งรู้สึกตัวไหมรู้หนอรู้หนอรู้ว่ามีลมหายใจอยู่พองหนอยกหนอเราขับรถเนี่ยเรารู้หมดนะใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังหูต้องฟังเสียงมือต้องพร้อมท่าต้องพร้อมรู้ตัวรู้ทั่วรู้พร้อมเพราะเรากลัว
แต่พระเจ้าบอกเราต้องกลัวทุกลมหายใจเข้าออกแม้แต่พระลมเองท่านหายใจเข้าสั้นยาวเบาแรงออกหายใจสั้นยาวเบาแรงท่านรู้ทั้งเข้าทั้งออกเรียกว่าอานาปานสติอย่าได้ประมาททุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยจึงเป็นพระวาจาเป็นครั้งสุดท้ายท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดไม่รู้เราจะดับจิตตอนหายใจเข้าหรือหายใจออกดับจิตไม่มีสติมันไปทุกขติอบายภูมิสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเปรตสุรกายโอกาสจะได้มนุษย์สมบัติอย่างวันนี้มันก็ไม่มีทั้งโยมทั้งอาตมาเนี่ยแหละก็ต้องระวังกันสุดชีวิตเนี่ยนะนี่ก็79แล้วเนี่ยจะดับตอนไหนหายใจเข้าหายใจออกก็ยังไม่รู้ก็ต้องระวังอยู่เนี่ยบวชมา28 29ปีนี้มรณะไปไม่มีสติก็ไปอบายภูมิแน่นอนไม่ใช่บวชมานานโอ้สบายไม่มีสติมันไปไหนนะทุกขติมันมีปัญหาอยู่แค่นี้ท่านหลายจงทำความไม่ประมาทให้พร้อมนี่มันทุกลมหายใจเข้าออกหลวงปู่เลยบอกให้กำหนดหนอเนี่ยมันจะทำให้มีสติเบื่อหนอรำคาญหนอเมื่อยหนอนอนหนอนอนยังพองหนอยุบหนอไปจนกว่าจะหลับเข้าห้องน้ำหนอนั่งส้วมหนอก็ได้หมดอ่ะก็ทุกลมหายใจเข้าออกพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเว้นให้มีสติไว้เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเราจะดับตอนหายใจเข้าหายใจออกเวลาไหนอายุเท่าไหร่เรื่องอะไรที่ไหนเวลาไหนมันไม่มีใครบอกใครได้หรอกใช่ไหมพวกทำงานอิสราเอลนี่ก็สบายสบายดีๆอยู่ก็อยู่ถูกยิงตมๆไว้ได้หลายสิบศพไปแล้วอิสราเอลเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็ไปเปิดสำนักวิปัสสนากรรมฐานที่อิสราเอลแล้วดูข่าวเนี่ยบอกว่านายจ้างของอิสราเอลหลายคนเนี่ยนับถือพระพุทธศาสนาและให้ความเมตตากับคนงานไทยมากที่คนไทยอยากไม่อยากจะกลับเลยนะครับเพราะนายจ้างเขาดีเขาว่างั้นนะบางคนก็อาจจะไม่ดีก็ได้เพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านไปเมื่อหลายน่าจะสิบกว่าปีก่อนไปมีลูกศิษย์เป็นชาวอิสราเอลไปเปิดสำนักวิปัสสนากรรมฐานที่นั่นไม่รู้ใครไปสานต่อหรือเปล่านี่คือความจริงที่มันปรากฏชัดนะให้เรารู้ว่าจิตของเราความจริงของจิตเราก็มีอยู่ในตัวเรานี่เองร่างกายเราก็คือรูปปรมัตถ์นะจิตเป็นตัวรู้อารมณ์รู้อารมณ์จากอะไรเจตสิกที่รับทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจชอบไม่ชอบเฉยๆอยู่ตลอดเวลาจิตมันรู้อารมณ์จากเจตสิกที่ปรุงแต่งให้เราเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวเกลียดนี่แหละเกิดจากการปรุงแต่งจากจิตและตัวเจตสิกสร้างอารมณ์ให้เรามันเปลี่ยนแปลงไปตามกิเลสตัณหาราคะแล้วเราก็ตามใจมันตามใจกิเลสเราไม่ยอมหยุดมันเมื่อเราไม่ยอมหยุดมันเราก็จะไปกับมันตลอดแล้วมันจะพาไปไหนไปอบายภูมินะโยมขอให้เราศรัทธาในพระพุทธศาสนามั่นคงแล้วเราก็รักษาจิตของเราให้มีสติรู้ตัวรู้ทั่วรู้พร้อมเป็นผู้รู้หนอรู้มีสติกำหนดหนอไว้จะมีสติจิตขาวรอบนี่คือเป็นสิ่งที่ได้ย้ำเตือนอธิบายขยายความว่าอภิธรรมทั้งหลายก็เรื่องจิตเรื่องกายของเรานี่เองไม่ได้มีไปที่อื่นเลยเพียงแต่พระบรมศาสดาพระธรรมเจ้าอธิบายให้มันลึกขึ้นไปว่าทำไมต้องเกิดเรื่องทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะตาเราดูหูเราฟังนะจมูกได้กลิ่นลิ้นชิมรสกายได้สัมผัสนี่แหละมันจึงมีเรื่องชอบใจไม่ชอบใจลบราคาฟันกันก็เพราะเรื่องอย่างนี้แหละกิเลสตัณหาราคะจริงๆไม่ฆ่ากันครับก็ตายนะอาตมาก็ตายไม่ต้องมีใครมาฆ่าก็ตาย
นะไม่ต้องไปรบกันก็ตายไม่ต้องไปแย่งแผ่นดินนี้แผ่นดินนี้ก็ยังอยู่อย่างนี้แย่งกันไปแย่งกันมาฆ่ากันไปฆ่ากันมาแผ่นดินก็อยู่เหมือนเดิมโลกนี้ก็อยู่เหมือนเดิมแต่คนบนโลกเนี่ยมันเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาราคะมันยังได้เป็นอย่างนี้นี่คือเรื่องที่มาอธิบายขยายความให้เข้าใจในความเป็นธรรมชาติที่มันเป็นจริงนั้นธรรมะของพระบรมศาสดาพระสัมมาจ้าก็คือธรรมชาติที่มันเป็นจริงเรื่องจิตของเราก็เป็นธรรมชาติของเรานี่เองนะเจตสิกตัวปรุงแต่งจิตก็เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ธรรมชาติของเรานี่เองไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราก็คือร่างกายคือรูปของเรารูปปรมัตถ์มันเป็นจริงอย่างนี้มันต้องเปลี่ยนแปลงสลายไปตามนี้โดยเหตุปัจจัยต่างๆอย่างนี้มันไม่พ้นอย่างนี้ไปได้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้รับว่ามันเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปดิ้นรนไม่ต้องแสวงหาก็อยู่กับมันตามธรรมชาติทั้งมันไปนี่คือเรื่องมาอธิบายขยายความให้คณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้เข้าใจเรื่องอภิธรรมเรื่องธรรมะเรื่องการประพฤติวัดปฏิบัติให้เข้าใจตามคำสอนของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายที่ได้มาฟังบรรยายธรรมในวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้มีความสุขความเจริญปรารถนาซึ่งหนึ่งประการใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาจะอยู่แห่งหนทั้งหมดใดจะไปแห่งหนทั้งหมดใดขอให้ปราศจากโรคาพยาภัยอันตรายทั้งปวงได้รับแต่ความสุขความสำเร็จตามที่ปรารถนาทุกสิ่งทุกประการทุกท่านทุกคนเทอญในวังก็มีด้วยประการฉะนี้ทันธรรมยังสา